ยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณะอิมินาสการเณะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณะอิมินาสการเณะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาขมนาการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรขอเชิญแม่ชีโยคีกับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์องค์คริสต์แสดงให้สิ้นนิมนต์สมณะทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำประทานศีลพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสารณะคัมมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอะทินาทานาเวรมณีอะทินาทานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีนัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนาเวรมณีนัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเรปณะทารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีมาราคันทะวิเลปนะทารณะมันตนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่ากราบสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสรณเณนสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรณเณนสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรณเณนสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาราคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิโภสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาราคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีปรับระบบไมค์หน่อยนะเสียงมันไม่ค่อยดังอ
พระมาจะโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสัตตาปาราชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังสามบอดีพร้อมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาความบริสัทธ์ทุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตตนาเทินอาราธนังกโรมังเพียรทานหน่อยก็ดีนะมีทานไปมีทานใหม่ไหม วันนี้เป็นวันโกนขึ้นเจ็ดค่ำมาภาษาเหนือเขาเดือนเกียงเหนือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็จะอยู่ในพรรษาอีก8วันก็จะออกพรรษาแล้วแล้วหลังจากออกพรรษาแล้ว3วันวันเราก็ได้กำหนดเป็นวันถวายกฐินทานบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็จะมารวมกันทอดถวายพระกฐินสามัคคี
วันที่เราจะกระทำบุญในลักษณะเช่นนี้ก็เพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตกฐินฐานกิจแปลว่าให้พระสงฆ์นั้นได้ทำกฐินกรรมและปัจจุบันนี้การทอดผ้ากฐินถือว่าเป็นบุญสำคัญสาธุชนญาติโยมทั้งภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาก็จะพากันทำบุญทอดกฐินทอดผ้ากฐินตามกุศลศรัทธาของตน ในวันนี้ก็เลยจะได้มีโอกาสแสดงธรรมวันนี้ไม่เช้านี้ก็เราในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ไปให้การปฏิสถานต้อนรับพระเถระเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านก็เป็นคนบุเป็นพระที่เราคุ้นเคยด้วยมาทำกิจหมายความว่ามาเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบอุบัติประสบกับอุทกภัยพบเรื่องวัดที่ประสบกับอุทกภัยอีก48วัดที่วัดแล้วก็ต้อนรับท่านที่วัดเกาะกลางตำบลป่าแดดเสร็จแล้วก็มาชั้นเพนที่สี่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอะไรจำอะไรไม่รู้ว่าชื่อว่ากาแฟอะไรนะก็ท่านก็มาพักอิริยาบถที่วัดเราเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปที่อำเภอสันป่าตองที่อำเภอสันป่าตองนั้นก็มอบถุงยังชีพแล้วก็ให้แก่แล้วก็มอบทุนปฏิให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ตำบลมักมะขามหลวงที่ตำบลแม่กะที่สันป่าตองนั้นโอ้น้ำมันยังท่วมเย่เพราะว่าน้ำนั้นไม่ใช่เกิดจากน้ำแม่ปิงน้ำแม่ปิงมันแห้งลงไปแล้วแต่มันเกิดจากการที่น้ำมันไหลหลากตั้งแต่จากอำเภอเมืองเราไปอำเภอหางดงมันถึงอำเภอสันป่าตองเพิ่นในหมู่บ้านในเขตนั้นมันมีแนวถนนเป็นคันกั้นน้ำเอาทำถนนเป็นคันกั้นน้ำแต่ก่อนก็แบบกั้นน้ำปิงนั่นแหละแต่แม่น้ำมันไหลย้อนสอนห้อยนะไหลแล้วมันไหลตลบหลังหมดเลยนะเข้ามาสู่พื้นที่นั้นแม่น้ำมันไหลออกไม่ได้เพราะมีคันถนนกั้นนั่นแหละมันก็มีน้ำท่วมขังมาเป็นร่วมเดือนแต่ตั้งแต่วันที่12เดือนที่แล้วมาจนถึงวันนี้น้ำมันยังท่วมขังนะโอ้บางจุดนะน้ำท่วมขังเป็นยังเป็นเมตร2เมตรกว่ามันยังมีอยู่ก็ชาวบ้านก็ต้องไม่มีที่หลับที่นอนมากางเต็นท์กางเลยนอนข้างถนนคันถนนแนวการกั้นน้ำปิงนั่นแหละมันก็เป็นความทุกข์ความลำบากแม้ว่าน้ำจะใสขึ้นมามันมีจอกมีแหน่ขึ้นแล้วมันยังไม่แห้งก็เป็นความลำบากของคนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่ามีเขาวันนี้เครื่องสูบน้ำมันจึงเข้ามาตั้งมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกนั้นไม่รู้ว่าไม่กี่วันไม่รู้น้ำมันจะแห้งก็สงสารชาวบ้านนะก็ไปช่วยเหลือคือคุณเขาตามฐานะ
นี่วัดเราเนี่ยมันน้ำมันฝนตกแล้วน้ำมันก็ที่มันซึมลงไปใต้ดินก็จนถึงบ่อแต่ละบ่อนะมันถ้าระดับผิวดินเนี่ยถ้าเราไม่มีขอบบ่อเราสามารถเอามือเอาใส่เอาขันไปล้วงลงไปตักในได้ขึ้นมาได้เลยนะน้ำมันสูงขึ้นมากเลยเขาเรียกว่าน้ำผิวดินในน้ำผิวดินเนี่ยมันสูงขึ้นมากน้ำในบ่อของบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีขอบบ่อแล้วเราก้มลงไปตักได้เลยนะที่น้ำที่เราใช้อาบใช้ชำระนะเราใช้น้ำประเภทนี้แต่แถวนั้นเนี่ยทางโน้นเนี่ยที่ว่าน้ำมันท่วมถึงไม่สามารถกั้นน้ำไว้ได้เนี่ยที่ขอบน้ำท่วมเนี่ยหมายถึงว่าเพราะเราเนี่ยขนาดสูง170-180ก็ประมาณนั้นเนี่ยเกือบจะมิดหัววัดทางคณะสงฆ์เราก็คณะสงฆ์อำเภอเมืองก็เลยให้ทุนสองข้อแก่วัด48วัดในเขตอำเภอเมืองเรานี่นะทุนสองข้อคณะสงฆ์อำเภอเมืองเราก็มอบให้แก่วัดเหล่านั้นประมาณ 3,000 บาทต่อวัดแล้วก็ให้แล้วก็อุดหนุนอาหารข้าวกล่องเนี่ยมาวันนี้ก็รวมวันนี้ก็เป็น5-7 วันละมั้งที่ว่าเราทำไปแล้วทั้งแล้วก็ทางร้านค้าสมาชิกก็ทำโครงการบริจาคน้ำท่วมไป 3-4 วันแล้วเนี่ยแล้วก็ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เอาทุนวัดช่วยวัดสองข้อวัดที่ถูกน้ำท่วม48วัดเนี่ยได้วัดละ10,000ก็รวมทั้งวัดเราทางอำเภอเมืองก็3,000ก็13,000บาทแต่ว่ามันไม่พอหรอกนะข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ต้นไม้บ้างข้าวของเครื่องใช้ศาลาบริหารเนี่ยมันก็ถูกน้ำท่วมถูกน้ำคุกคีโคลนตมเนี่ยต้นไม้ตายไปมันเงินแค่10,000-20,000มันไม่พอหรอกแต่ว่าสงเคราะห์กันสงเคราะห์กันอันนี้เราไปเห็นแล้วก็สะดุดใจเหมือนกันถ้ามันเป็นที่ราบลุ่มน้ำเมื่อน้ำท่วมหลากๆมันเอาขี้โคลนมาก็เอาปุ๋ยมาให้แก่ต้นไม้แต่มันที่ราบลุ่มน้ำนั้นบัดนี้มันเป็นบ้านคนเป็นสวนไม่มีไร่นาแล้วมันเป็นโคลนเมื่อมันเป็นบ้านเป็นสวนแล้วก็เมื่อน้ำมันหลากในน้ำมามันท่วมแค่10 นาทีส่วน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงมันก็เสียหายนี่มันท่วมเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์เป็นเดือนเนี่ยมันจะเสียหายแค่ไหนมันก็เป็นความสูญเสียเพราะธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติคือว่าภัยธรรมชาติที่มันเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเนี่ยมันรุนแรงนะหมายความว่าภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมก็ลมพายุนี่แหละพายุมันพายุมาเนี่ยบ้านเรือนก็พัดพังทลายนะแล้วก็มีน้ำซ้ำเมื่อพายุเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่พายุนะมันมีฝนด้วยเนี่ยน้ำฝนเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็ดีนะมันก็ดีแต่มันตกหนักเกินไปมันก็น้ำหลากน้ำไหลน้ำท่วมเนี่ยนี่ภัยอันเกิดจากน้ำเป็นจากวาตภัยมันก็อุทกภัยมาด้วยมันเอาอุทกภัยมาด้วยภัยที่เกิดจากไฟล่ะก็เหมือนกับเด็กนักเรียนและครูที่ไปทัศนศึกษามันนี่มันเป็นภัยที่เกิดจากไฟเป็นอัคคีไฟเป็นอุบัติภัยที่ฆ่าชีวิตของเยาวชนและคุณครูทั้งหลายเสียชีวิตไป20 กว่าศพเป็นวันพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้แต่ภัยอันเกิดจาก
ภัยสงครามละระเบิดแต่ละลูกละปืนแต่ละกระบอกปืนกระสุนแต่ละแม่นัดละมันฆ่าชีวิตของมนุษย์ที่เราถือว่าเขาเป็นศัตรูเราเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ฆ่าในนามของกองทัพในนามของประเทศในนามของผู้มีอารมณ์การมีความเชื่อทางศาสนาประเทศนิกายแตกต่างกันก็ฆ่ากันไปจำนวนหลายหมื่นศพเป็นแสนศพเป็นแสนแสนศพเนี่ยโดยอาศัยอุดมการความเชื่อว่าลูกหลานประเทศเราเนาะเขามีหน้าที่นี้แตกต่างค่านิยมแตกต่างจากเราบ้างก็ทำการก็เลยรบราฆ่าฟันกันด้วยอาวุธปืนสะดวกเครื่องบินรถถังแล้วก็กำลังพลรบเนี่ยมันฆ่ากันตายไม่กี่มันมีกี่แสนมีเหมือนกี่แสนคนนี่คือภัยอันเกิดจากภัยกิเลสเป็นเหตุแล้วก็ฆ่าฟันกันตายเนี่ยมันเป็นไฟนะมันทำลายล้างระบบพลังงานของแต่ละประเทศโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆภัยอันเกิดจากดินถ้าดินก็คืออย่างเนี้ยดินถล่มดินสไลด์มันก็พอมามันก็มาพร้อมกับน้ำท่วมพอมันมาพร้อมกับพายุเนี่ยมันก็ทำให้คนเราตายไปไม่ใช่น้อยนี่ว่าภัยอันเกิดจากธรรมชาตินะที่มันเบียดมันมาทำลายล้างมวลสุดมวลสัตว์มวลมนุษย์ที่อยู่อาศัยกินอยู่ในบริเวณนั้นๆในพื้นที่นั้นๆมันเป็นไปไม่ใช่น้อยเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนเราเนี่ยประสบกับอุบัติภัยธรรมชาติอย่างนี้ก็เพราะคนเรานั้นขาดศีลธรรมอย่างน้อยสุดมันก็ล่วงละเมิดศีลห้านี่แหละมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดล่วงละเมิดศีลห้าเมื่อคนเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดล่วงละเมิดศีลห้าเพราะการล่วงละเมิดศีลห้านี่แหละจะทำให้เราเนี่ยประสบกับอุบัติภัยธรรมชาติอุบัติภัยเพศภัยนะเกิดขึ้นแก่ตนและเกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับครอบครัวนะนี่ดีนะที่ว่าวัดเราในหมู่บ้านแถบนี้ฝนตกก็ตกไม่หนักเกินไปน้ำหลากก็หลากไม่มากลำห้วยข้างวัดเราก็มีน้ำไหลลงมานิดหน่อยเนี่ยไม่ไหลเชี่ยวกรากนะเพราะอำนาจแห่งความที่ว่าพวกเรานั้นได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทำวัดสมุนภาวนากันนะมันทำให้เรานั้นได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีลมพายุไม่มีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เป็นบุญของเราทั้งหลายนะเอาละคืนนี้อาจารย์จะมาเทศทำแทนอาจารย์สันติกะโลท่านไม่ได้จำพรรษาที่นี่ท่านไปจำพรรษาที่เขตธรณีสงฆ์ของวัดลำเปิงเราที่ลำปางก็จะได้มาแสดงธรรมให้แก่พวกเราได้ฟังนะตามสมควรแก่เวลา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนัง
เอตัมมังคะระมุตตมันติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายในโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรลุถึงวันนี้เป็นวันโกนขึ้นเจ็ดค่ำพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีทั้งหลายได้มีโอกาสมาทวนศีลของตนฟังธรรมเพื่อเป็นบุญมหากุศลธรรมะธรรมสวนาใหม่บุญนั้นเกิดจากการฟังธรรมในโอกาสที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาและดำเนินชีวิตความเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีในวัดนี้ขออนุโมทนาบุญที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลในส่วนของทานศีลภาวนาขอให้พลังบุญนี้จงเป็นอุปนิสัยนำหนุนเกื้อกูลอุดหนุนหนุนนำชีวิตจิตสันดานของเรานั้นได้เจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเจริญในพระธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปที่อาจารย์ได้กล่าวถึงบทภาษิตในมงคลคาถาว่ากาเลนะธรรมสวรังการได้ฟังธรรมะตามการเอตมังคะระมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเป็นสิ่งที่ดีงามมงคลที่ท่านกล่าวไว้ว่าในโกลาหลโกลาหลหมายถึงว่าการไถ่ถามกันถามหาความเป็นมงคลมันเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าอะไรเป็นมงคลนะก็ไถ่ถามกันถามกันก็มีคนไถ่ถามกันในสังคมก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าอะไรเป็นมงคลครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ก็ไปถามฤาษีนักบวชฤาษีก็บอกไม่รู้ฤาษีก็ไปถามเทวดาเทวดาก็ตอบว่าไม่รู้เทวดาก็ไปถามพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนอ๋อมันเกิดที่เรื่องโลกมนุษย์อ้าวเมื่อโลกมนุษย์ก็มีพระพุทธเจ้านี่นะเธอเป็นต้องไปถามพระพุทธเจ้าใช่เนี่ยเทวดาท่านก็มาถามพระพุทธเจ้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าในบทมงคลสูตรน่ะมีเทวดาเราได้เราหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับบางท่านก็นั่งบางท่านก็ยืนแล้วก็สนทนาปราศัยกันแล้วได้ตั้งคำถามทูลถามพระพุทธองค์ว่าปหูเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยุงอากังขมานาสุทธานังครูหิมังคละมุตตมังมาพระหูแปลว่ามากเทวาเป็นเทวดาเทวดาจนจำนวนมากมนุษย์สาจะพร้อมด้วยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้สนทนาปราศัยถกถามปัญหาว่าอะไรเป็นมงคลพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงได้ตัดตอบเรื่องมงคลให้แก่เราข้าพเจ้าด้วยเถิดเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดว่าอาเสวนาจะภาลานังบัณฑิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตามังคะระมุตตมังเนี่ยพระองค์ก็เลยตรัสตอบเนื่องจากว่าผู้ถามตรัสถามด้วยคำบุตรคำฉันคำกรนะพระองค์ก็ตอบด้วยคำเป็นฉันเป็นกรเป็นกราเป็นคอนเหมือนกันว่า
มงคลมันจะเกิดขึ้นกับเราในระดับที่หนึ่งก็คืออาเสวนาจะพานังมงคลจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราไม่คบคนพาลคนพาลนี่ไม่คบหาเขาไม่เสวนาไม่คุยไม่ตอบถามไม่สนทนากับคนพาลแล้วคำนี้เขาถามว่าคนพาลคือใครล่ะใครคือคนพาลผู้ที่ทำพูดคิดที่เป็นทุจริตผู้ที่ทำพูดคิดมีพฤติกรรมในทางชั่วทางไม่ดีเป็นผู้ที่ทำพูดคิดด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะบุคคลใดที่มีจิตใจที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะทำให้เกิดการกระทำพูดคิดในทางที่ไม่ดีแล้วมีพฤติกรรมทางทุจริตเป็นการพูดการทำมีพฤติกรรมมีอาชีพมีอาชการงานที่มีกิเลสเนี่ยมีอกุศลเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนหมายก็ว่าคนที่มีอาชีพที่เป็นทุจริตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์เป็นต้นนะทำธุรกรรมเหล่านี้ต่อถึงว่าทำกันมาค้าขายด้วยหลอกลวงหรือว่าทำทุจริตประกอบมิจฉาชีพต่างๆด้วยความมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ดีไม่งามมีความเป็นที่อันนี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมของคนพาลถ้าเราพูดอย่างนี้มันพูดกว้างถ้าเราจะพูดแบบไม่ทำอ่ะพาราธรรมะธรรมะที่เป็นพาลคืออะไรได้แก่อกุศลโลภความโลภความโกรธความหลงเนี่ยโลภะมูลจิต8พรหมจิตสิทธิประกอบ22โทสะมูลจิต2ที่ประกอบด้วยจิตสิทธิ22โมหะมูลจิต2ที่ประกอบด้วยจิตสิทธิ15เนี่ยรวมลงแล้วเนี่ยโลภะโทสะโมหะ12ดวงเหล่านี้ประกอบด้วยจิตเจตสิกธรรม27ดวงตรงนี้เนี่ยเมื่อบุคคลใดสัตว์ใดก็ตามมีสภาพจิตที่มีโลภะมีความโลภมีโทสะมีความโกรธมีโมหะความหลงเนี่ยอยู่ในใจและมีพฤติกรรมทางกายวาจาใจในทางทุจริตมีความชั่วมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าพาลธรรมเป็นพาลบุคคลเป็นคำว่าพาลหมายความว่าอย่างไรพาละแปลว่าผู้อ่อนแอพาลธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้คนเราอ่อนแอเมื่อจิตใจของบุคคลนั้นอ่อนแอเนี่ยมันอ่อนแอเขาว่ามันอะไรมันเป็นธาตุของกิเลสมันไม่มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมันไม่เกิดหินดีโอตปะไม่เกิดการกระทำการพูดการคิดที่ดีมันตกเป็นธาตุของอกุศลทุจริตความชั่วเนี่ยทั้งด้วยความโลภโกรธหลงนั่นแหละหมายความว่าคนนั้นเป็นคนพาลถ้าสรุปโดยย่อนะคนพาลคนพาลนี่เป็นได้ทุกคนมันคนพาลคนนั้นแม้จะเป็นพระภิกษุก็เป็นคนพาลเป็นภิกษุณีก็เป็นคนพาลได้เป็นสามเณรก็เป็นสามเณรที่เป็นพาลเป็นวาสกวาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยเป็นคนพาลได้แม้แต่เรามารักษาศีลรู้ข่าวของข่าวเนี่ยจิตใจของเราก็เป็นพาลได้นะเป็นจิตใจดำนะจิตใจเป็นอกุศลถ้าเป็นพาลคนพาลเนี่ยมี2ระดับนะอันที่1คืออันธพาลอันธพาลเนี่ยที่เรารู้ว่าอันธพาลอันธพาลแปลว่าอันธะแปลว่าดำภาระแปลว่าอ่อนแออันธพาลเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดำเป็นจิตใจที่ไม่ดีมีความอ่อนแอทางด้านกุศลธรรมนะพอสังเกตคนอันธพาลนะคนอันธพาลคนชั่วคนอันธพาลเนี่ยมันก็ทำพูดคิดในทางที่ไม่ดีวัยรุ่นอันธพาลเนี่ยมันก็ไปทำพูดคิดในทางที่ไม่ดีต่อสังคมเนี่ยอันธพาลแต่ภาระบุคคลผ่านระบุคคลเป็นพาลธรรมดารู้จักบุญเป็นบุญรู้จักบาปเป็นบาปรู้จักดีเป็นดีรู้จักชั่วเป็นชั่วนั้นมีอยู่แต่เขาก็ยังเป็นสภาพมีสภาพจิตของเขาเป็นมีความกดร่มลงอยู่นะอันนี้เขาเรียกเป็นพาลอ่อนๆ
ป็นพานที่ว่าสอนให้เขารู้จักทำบุญละบาปได้สอนให้เขาทำดีได้ละชั่วได้อันนี้ว่าแล้วก็เป็นคนที่รู้จักตนเองว่าเป็นคนโง่เขลารู้ว่าเป็นคนเรียนเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าคนโง่รู้จักตัวเองว่าโง่นะยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่ว่าคนโง่ที่ไม่รู้จักตัวเองว่าโง่นะเป็นผู้โง่แท้อย่างนี้แหละนะเนี่ยอันนี้คนเราก็มีความเห็นมีความคิดมีทัศนคติที่ผิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยการกระทำของตัวเองเนี่ยชั่วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชั่วเนี่ยนี่เราเรียกว่าเป็นคนเป็นอันธพาลเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยมันก็มีรายการหนึ่งนะเขาพูดว่าพ่อแม่เนี่ยจะมาอ้างว่าเป็นคนที่มีบุญคุณต่อลูกไม่ได้ลูกนี่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าพ่อแม่มีความกำหนัดทางเพศเนี่ยใช่ไหมแต่งงานกันแล้วมีสิเพศสัมพันธ์กันจริงๆทำให้เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในครรภ์เขาคลอดออกมาแล้วพ่อแม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกในการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่อาหารการกินเงินทองเขาของเครื่องใช้การดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านทำให้เราเกิดมาพ่อแม่จะมาทวงบุญคุณกับลูกไม่ได้อย่างนี้นะคนประเภทนี้มันเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะในความเห็นผิดคิดผิดเราจะเจอลูกประเภทนี้บ่อยๆมันหมายความว่าคนประเภทนี้ย่อมมีอยู่ในโลกนี้เป็นจำนวนมากแต่ถ้าเด็กนั้นเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่จนเป็นมีการมีงานเป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้จะมีเขาจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณที่ช่วยให้เขารอดครับเขาพ่อแม่นั้นดูแลคันทำให้เขาเติบโตออกคลอดออกมาได้เลี้ยงดูเขาด้วยข้าวป้อนน้ำนมเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่ให้การศึกษาให้การเรียนให้โภชนาอาหารให้ความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูเขาโดยความที่มีความรักความเมตตาเติบโตมาให้เขาเติบใหญ่แล้วเขาก็มีความกตัญญูเกิดเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่เอาใจใส่ที่ท่านมีความรักความเมตตาคนประเภทนี้มีมากหรือมีน้อยเราจะพูดว่ามีน้อยก็ได้นะมีมากก็ได้แต่คนประเภทที่ไม่รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่มันมีมากหลายคนนะยิ่งคนประเภทนี้ในยุคนี้สังคมเนี่ยเรานี่จะมีความคิดทัศนะอย่างนี้เป็นจำนวนมากทั้งคนไทยคนเทศนะคนไทยคนจีนคนฝรั่งแขกอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันมีทัศนคติอย่างนี้เป็นจำนวนมากอันนี้แหละเรียกว่ามันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นทฤษฎีเป็นลัทธิเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยสมาธิทิฏฐิบุคคลที่มีความเชื่ออย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นคนพาลนะเป็นคนพาลถึงขั้นอันธพาลเนี่ยทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ยอมแก่เฒ่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ยอมป่วยไข้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ดูแลจะใส่พ่อแม่ในวัยไหนก็ตามแต่แม้ว่าพ่อแม่นั้นจะยากจนร่ำรวยก็ตามแต่ปล่อยให้ท่านว้าเหวปล่อยให้ท่านอยู่อดกินอยู่กินอยู่ลำบากอดอยากเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่มีความกตัญญูกตเวทีนี่อันนี้เนี่ยทัศนคติอย่างนี้เป็นทัศนคติของคนที่เราเรียกว่าคนพาลนะเป็นคนพาลเป็นคนที่มีปัญญาที่ไม่ถูกต้องเป็นคนที่ถูกอวิชชาหรือโมหะนี่ครอบงำจิตใจเป็นคนงมงายจากกิเลสมีโมหะครอบงำไม่มีกุศลศรัทธามันเกิดขึ้นในใจเขานะอันนี้คือว่าเกิดจากจิตที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดาเป็นต้นนะนี่ถ้าเราจะพูดเป็นหลักภาษาธรรมะให้ละเอียดแล้วเนี่ย
มันก็พูดได้ยาวพูดได้มากนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นคนผ่านผ่านเนี่ยมันประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยอกุศลความโกรธโลภหลงเนี่ยเป็นจิตผ่านแต่พวกเราเนี่ยคนพวกเราเนี่ยว่าในเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมอ่ะพระภิกษุก็ตามสามเณรก็ตามแม่ชีโยคีก็ตามที่อยู่ในวัดเราเป็นต้นนะถึงเวลาที่จะมาฟังธรรมแต่บอกฉันไม่ไปอ่ะขี้เกียจไม่อยากฟังดูทีวีดีกว่าดูไลน์ดีกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตดีกว่าแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาฟังธรรมด้วยจิตที่ไม่ชอบไม่อยากเล่นไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากจะอดทนในการฟังรู้อยู่ละวันนี้เวลานี้สัญญาณระฆังให้เรามาฟังธรรมให้เรามาไปพืชธรรมปฏิบัติธรรมกันแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนี้ถือว่าเป็นคนพาลนะเป็นคนพาลเป็นพระพาลเป็นเนรพาลเป็นแม่ชีพาลเป็นว่าเป็นโยคีพาลเนี่ยอย่างนี้นะแต่ว่าโยคีไม่ว่าจะชายหญิงไม่ได้แต่พระแต่ชีแต่เนนก็ตามแต่ตั้งใจมาปฏิบัติแล้วก็เห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความใส่มันมีความสำคัญตั้งใจปฏิบัติแม้นว่าการฟังธรรมก็ดีนะแต่ก็ปฏิบัติดีกว่าก็ตั้งใจปฏิบัติไม่หลับไม่นอนอย่างนี้หรือว่าคนที่เข้าอธิษฐานอยู่ไม่หลับไม่นอนตั้งใจปฏิบัติเขาไม่ได้ตังเกียจเขาไม่ได้ขี้เกียจที่จะมาฟังธรรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนผ่านเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติที่เขาจะต้องทำเนี่ยอันนี้ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราไม่ได้ทำการงานอะไรนะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเราไปดูหนังดูละครจากเนี่ยจากทางโน้ตบุ๊กใช่ทางโทรศัพท์มือถือใช่เนี่ยอันนี้ทำกิจอย่างนี้ถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนผ่านได้นะเนี่ยเอาใจเนี่ยพระว่าเนี่ยอันที่สองที่ว่าบัณฑิตานัญจะพระพุทธเจ้าสอนว่ามงคลอันที่สองคือบัณฑิตานัญจะเสวนาการคบหาบัณฑิตนะคำว่าบัณฑิตเนี่ยเดี๋ยวว่าผู้ที่จบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตเนาะเป็นบัณฑิตคนจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้นะอันนี้เป็นบัณฑิตโดยปริญญาณนะทางภูมิการศึกษาเนี่ยมันเป็นบัณฑิตอย่างนี้ได้ไหมได้แน่แต่ว่าคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นมหาบัณฑิตเป็นปริญญาบัณฑิตนะแต่เขาก็ไปทำธุรกิจธุรกรรมในทางชั่วทางอบายมุขทางอกุศลนะเขาเป็นบัณฑิตไหมครับไม่เป็นบัณฑิตเขายังเป็นคนชั่วทางกายวาจาใจอยู่พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบสังคมเรียกว่าโคดโกงมีความโคดโกงวางเป็นคนที่ทำธุรกิจธุรกรรมในทางที่เป็นอกุศลเนี่ยที่มันแปลว่าค้าขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยหลอกลวงประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะนี่มันก็ไม่ใช่เป็นบัณฑิตแม้เขาจะจบปริญญาทั้งไหนก็ตามเขาก็ไม่ได้เป็นบัณฑิตบุคคลที่เป็นบัณฑิตนั่นแก่บุคคลที่พูดดีทำดีคิดดีแม้ว่าเขาจบป.4เขาเป็นบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตาธรรมามันหมายความว่ามหากุศลจิต8พร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบ38รูปาวจกุศล5พร้อมเจตสิกที่ประกอบ35อารูปาวจกุศล4พร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบ30มรรคกุศล4หรือ20พร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบ36สภาพกุศลและจิตที่เป็นมหากุศลฌานกุศลอรูปฌานกุศลจนถึงมรรคกุศลเนี่ยเป็นกุศลเป็นธรรมที่เป็นบัณฑิต
เพราะว่าขณะกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะที่เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเนี่ยกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะใดขณะนั้นเป็นบัณฑิตธรรมนะเป็นบัณฑิตาธรรมาเป็นบัณฑิตธรรมบัณฑิตธรรมมันเกิดขึ้นในใจของคนใดคนนั้นก็เป็นบัณฑิตบัณฑิตธรรมนั้นเกิดขึ้นกับเราในขณะใดขณะนั้นมันก็เป็นบัณฑิตเรานั่งอยู่ที่นี่เรานั่งอยู่ที่กุฏิเรานั่งอยู่ที่บ้านเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามทางพูดคิดที่ประกอบด้วยจิตที่ไม่ประกอบด้วยละจะให้มันด้วยจิตที่ประกอบด้วยจักขะเมตตาปัญญาถ้าทำพุทธคิดประกอบด้วยจักขะเมตตาปัญญาธุรกิจการงานหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันทำด้วยจิตที่ประกอบด้วยจักขะเมตตาปัญญาก็เรียกว่าจิตเป็นบัณฑิตคนนั้นเป็นบัณฑิตนะคนไม่ได้บัณฑิตมันจะเป็นคนไทยคนเทศชาวพุทธชาวคริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาทำดีพูดดีคิดดีต่อตนและต่อสังคมบุคคลนั้นก็เป็นบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตในฐานะที่เป็นบุคคลที่พูดดีทำดีคิดดีเนี่ยเป็นบัณฑิตธรรมละเป็นคนดีของเป็นคนดีนี่เป็นในความหมายของว่าบัณฑิตแปลว่าและบัณฑิตที่สูงสุดก็คือว่าบุคคลที่สามารถประพฤติตนปฏิบัติตนทำคุณงามความดีขั้นทานศีลภาวนาวิปัสสนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสามารถชำระจิตใจของตัวจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ปราศจากราคะโทสะโมหะได้ขณะนั้นแหละจิตของเขาก็เป็นบัณฑิตที่แท้จริงบุคคลที่เป็นพระอริยะบุคคลที่เป็นพระอริยะเป็นบัณฑิตที่แท้จริงบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะพระอรหันต์นั้นกิเลสชำระกิเลสหมดไปจากคณะสันดานแล้วบุคคลได้เป็นพระอนาคามีก็ขจัดโทสะขจัดกามราคะออกมาจากจิตแล้วก็เป็นบัณฑิตแล้วนะบุคคลได้เป็นพระโสดาบันก็สามารถขจัดความสงสัยในพระรัตนตรัยความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขจัดความสงสัยในมรรคผลนิพพานขจัดความสงสัยในเรื่องของชานิสนานรกสวรรค์ได้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นบัณฑิตที่ไม่กลับมาเป็นพาลอีกต่อไปนะแม้นว่าเขาจะมีกิเลสอยู่ในบางส่วนเขาก็เป็นบัณฑิตที่ไม่กลับมาสู่พาลหมายถึงว่าไม่กลับมาเป็นคนผิดศีลผิดธรรมไม่กลับมาประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นทุจริตอกุศลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนำพาเขาไปสู่อบายได้มีแต่ทางเจริญขึ้นสู่มรรคสู่ผลเนี่ยอันนี้แหละเป็นบัณฑิตธรรมเป็นธรรมะที่เป็นหนทางไปสู่ทางแห่งความเป็นบัณฑิตนี่แหละนะหมายความว่าบัณฑิตนี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะเพราะบัณฑิตนี่หมายถึงว่าคนที่ทำพูดคิดในทางที่ถูกต้องทำพูดคิดในทางที่ดีงามนี่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตนี่แปลว่าบัณฑิตในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นได้ง่ายมากทำดีพูดดีคิดดีก็เป็นบัณฑิตละแต่มันเป็นได้ไม่นานเป็นได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเราทำความดีทำทางกายวาจาใจในทางที่ดีเนี่ยจากน้อยไปหามากขึ้นจนสามารถตั้งอยู่ในฐานะเป็นบัณฑิตที่เป็นคนดีอ่ะเป็นสาธุชนที่ดีจนถึงเป็นพระอริยบุคคลน่ะนั่นแหละมันเป็นบัณฑิตที่ไม่กลับมาเป็นพาลเองนั่นแหละนั่นถือว่าเป็นบัณฑิตที่น่าอัศจรรย์นี่นะเนี่ยบัณฑิตที่มีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้สอนตัวเองใช้ความรู้สอนคนอื่นมีใช้ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ในทางสุจริตเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวในครอบครัวเลี้ยงดูสังคมเลี้ยงดูเลี้ยงดูสิ่งที่ควรเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ตนเองอย่างนี้นี่แหละเป็นบัณฑิตในฐานะที่ว่าทำดีพูดดีคิดดีอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็พระพุทธองค์สอนก็ตรัสว่าบูชาจะปูชนียังการบูชาบุคคลที่สิ่งที่ควรบูชาเอตัมมังคะระมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ย
นี่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเรามาอยู่ในฐานะเป็นภิกษุสามเณรภิกษุณีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาในสิ่งที่ดีงามเนี่ยพุทธเจ้าสอนการบูชาไว้สองอย่างอันที่หนึ่งก็อามิสบูชาบูชาด้วยอามิสคำว่าอามิสคืออะไรอะไรคืออามิสอามิสนั่นคือแค่แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นกามคุณอารมณ์เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เขาเป็นเรียกเป็นอามิสนะเรามีข้าวเรามีน้ำเรามีเครื่องดื่มเรามีดอกไม้เรามีผลไม้เรามีอะไรก็ตามแต่เรามีเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องใช้ไม่สอยแล้วก็ทำเราก็บูชาสิ่งเหล่านี้ต่อสิ่งที่เราเคารพเราถือเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เราเอาเหมือนกับว่าเอาเราเอาดอกไม้มาประดับเนี่ยเอาดอกไม้มาประดับหน้าตัวผ้าเนาะแล้วก็เอาเทียนมาปักเอาธูปมาปักเอาเราจุดธูปจุดเทียนได้ดอกไม้อันนี้บูชาด้วยอามิสดอกไม้ที่เราเห็นก็คือรูปที่เห็นด้วยตาใช่ไหมเนี่ยรูปที่เห็นด้วยตาเพราะเราเนี่ยนอกจากมีรูปที่เห็นด้วยตาเรามีเสียงที่ได้ยินด้วยหูเนี่ยเราจะบูชาเสียงได้อย่างไรหมายความว่าเราเปล่งเสียงสิบูชาพระรัตไตรอิมินาสกาเลนะอาหังสัมมาณโมเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนี่เรามีเสียงเอาเสียงบูชามันก็เป็นอามิสนะเอาสิ่งที่มีกลิ่นหอมละธูปหอมดอกไม้หอมอะไรเป็นต้นเนาะเอามาบูชากินนั่นเป็นอามิสรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มที่สมควรแก่การบริโภคเอามาบูชาเอามาถวายพระเอามามอบเอามาให้พ่อให้แม่รับประทานอะไรอย่างนี้นะเอามาให้เดี๋ยวนี้เราเนี่ยตั้งโรงทานนะช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือคนประสบกับอุทกภัยมากมายเนี่ยเราทำข้าวกล่องเนี่ยวันละ1,000 กล่องก็หมดวันละ2,000 กล่องมันก็หมดวันละ5,000 กล่องมันก็หมดเพราะคนต้องการอาหารมากนี่การที่เราเอาอาหารไปช่วยเขาในอย่างนี้มันก็เป็นการทำบุญด้วยอามิสนะด้วยรสอาหารเนี่ยรสอาหารเราอาศัยสัมผัสมาเป็นเครื่องบูชาก็เรามีพัดลมไหมมีพัดลมเรามีแค่พัดลมไอ้น้ำกี่ตัวล่ะนะแล้วก็เปิดพัดลมกันช่วยแล้วเราสังเกตไหมตะแกรงที่อาจารย์สั่งให้เอาไปทำความสะอาดนะพัดลมบางตัวยังขาดตะแกรงนะหายไปไหนเอามาใส่ครบไหมดูด้วยสิว่าพัดลมหนึ่งตัวนี่มีตะแกรง4 อันนะข้างหลัง2 อันข้างๆ2 อันมี4 อันลองไปเช็คดูสิว่าพัดลมแต่ละตัวนะมีตะแกรงครบไหมน้องนั้นเอาไปไหนนะรับผิดชอบไหมเอาใจใส่ดูแลไหมนี่แหละเราใช้มันประโยชน์จากมันก็ได้ความเย็นจากมันแต่เราเอาใจใส่มันไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ว่าการบูชาด้วยความเย็นนี่แหละมันเป็นอามิสนะถ้าไม่มีพัดลมเราร้อนนะเนี่ยเขาเอามาถวายเนี่ยใส่มาเป่าพัดลมให้เราเย็นสบายนะนี่เขาบูชาด้วยอามิสคือความเย็นไอ้น้ำพัดลมเนี่ยเราต้องดูแลรักษาสิ่งที่เขาบูชาเราด้วยเราได้อานิสงส์จากการที่เขาบูชาเนี่ยเราต้องดูแลดูสิเอาใจใส่ดูสิมันถูกต้องมันจะได้มีประโยชน์นะเนี่ยอันนี้เป็นการบูชานะเป็นการบูชาเนี่ยเป็นอมิสบูชาแล้วอันที่สองพระพุทธเจ้าตรัสว่าการบูชาจะมีประโยชน์ต่อพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้วันที่วันคืนที่พระองค์ทรงจะปรินิพพานนะพระอานนท์ทูลว่า
โอ้ชาวบ้านชาวเมืองในเมืองเมืองในรัญชราเนี่ยในไม่ใช่ในรัญชรานะกุสินาราแต่ละตระกูลเนี่ยเอาของที่ดีที่สุดมาบูชาพระพุทธองค์เนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้อะไรต่างๆบูชาพระองค์จนถึงว่ามันทับถมกันปิดบริกายของพระองค์เนี่ยพระนนท์ก็สรรเสริญว่าทำไมคนเหล่านี้เขาบูชาพระองค์เขาเลื่อมใสพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าดูก่อนอนุงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าจะบูชาเราใช้ปรมายะบูชายะบูชาอันยิ่งนะให้เธอทั้งหลายปฏิบัติบูชาให้เอาหลักคำสอนนี่ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่ชำระล้างกิเลสอกุศลทำดีละชั่วทำใจให้บริสุทธิ์อย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยชื่อว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดเป็นการบูชาที่ยิ่งกว่าการบูชาทั้งหลายทั้งปวงอย่างพวกเรามาประพฤติปฏิบัติอันเนี้ยนะตั้งแต่เช้าตีสี่มาจนถึงสามทุ่มเรายังไม่ได้ไปนอนหลับเลยเนาะเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติการบูชาที่เราทุกครั้งที่เรากราบทุกครั้งที่เราเดินทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกยังมีสติเนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติบูชาบูชาเพื่อชำระล้างราคะโทสะโมหะชำระล้างความโลภความโกรธความหลงชำระล้างกิเลสตัณหาราคะชำระล้างความฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยออกจากจิตใจได้ค่ะนี่แหละเป็นการปฏิบัติบูชามันอันนี้ถือว่าเป็นปรมายะบูชายะเป็นการบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงสอนไว้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าบูชาในสิ่งที่ควรบูชานี่เป็นมงคลนะขอให้เราทั้งหลายได้มีกุศลศรัทธากุศลจิตที่จะทำการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยแม้ว่าด้วยการปฏิบัติบูชาแม้แต่เราจะกราบจะไหว้พระพุทธรูปพระธาตุเจดีย์แม้ว่าเราจะถ้าเราจะพูดว่ามันเป็นอิฐเป็นปูนเป็นโลหะอย่างนี้ถ้าเรากราบไหว้อย่างนี้ถือว่ามันเป็นอิฐเป็นปูนเป็นโลหะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งอย่างนี้หมายว่ามันมีความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ได้บุญน้อยแต่ถ้าเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนต่อพระธาตุเจดีย์พระปล่อยพระพุทธบาทพระพุทธรูปบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้ด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมาในขณะใดเราน้อมนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์แม้นว่าพระองค์เจตสดูมีและก็ได้ประทานธรรมคือพระไตรปิฎกคำสอนของพระองค์ไว้แก่มวลมนุษยชาติปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังถึงกันนิพพานไปพระองค์ก็เดินไปนิพพานไปแล้วพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกที่รับที่ทรงเผยแผ่ธรรมคำสอนมาจนถึงทุกวันนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าท่านเหล่านั้นก็ถึงแก่นิพพานไปแล้วถึงมรณภาพไปแล้วละสังขารไปแล้วเนี่ยเราเคารพคุณธรรมธรรมคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์ก็พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ด้วยพระท่านนั้นได้มีปัญญาเข้าถึงธรรมเข้าถึงอริยสัจธรรมว่าทุกสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้และประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าเรากราบพระพุทธรูปก็กราบที่พุทธคุณกราบพระสงฆ์ก็กราบที่สังฆคุณกราบพระธรรมก็กราบที่พระธรรมคุณเราเอาสัญลักษณ์ของวัตถุมาเป็นเครื่องเปรียบนะเหมือนกับว่าเราระลึกนึกถึงพ่อแม่เราดูรูปดูภาพของพ่อแม่เราก็นึกถึงคุณของพ่อแม่เราวันเฉลิมชนมพรรษาวันปิยมหาราชอะไรอย่างเงี้ยเราไปเคารพรูปอนุสาวรีย์พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5เราเคารพรูปร.5หรือเราเคารพคุณของร.5เราไม่ได้เคารพรูปนะเราเคารพรูปของในหลวงร.9เราไม่ได้เคารพรูปในหลวงนะเราเคารพถึงคุณของในหลวงอย่างนี้นะเราเคารพรูปหลวงปู่เราไม่ได้เคารพโลหะนะเราเคารพในคุณศีลคุณสมาธิปัญญาของหลวงปู่อย่างนี้นี่ว่าเราบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเคารพในสิ่งที่ควรเคารพนะกราบไหว้ในสิ่งที่ควรกราบไหว้นี่ถือว่าเป็นมงคลแก่เรานะ
ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้วัตถุรูปที่เราเคารพนับถือก็มีความหมายถ้าเราเคารพนับถือในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนล่ะสิ่งที่ดีควรทำสิ่งที่ไม่ดีควรเว้นนั่นแหละเป็นการบูชาอันยิ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดการบูชานั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราละอกุศลอสมกิเลสเป็นที่สุดได้นะขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้เพื่อเป็นมงคลแก่เราที่ว่ากาเลนะธรรมสวรรค์การได้ฟังธรรมตามการอันเหมาะสมเนี่ยทำให้เราเกิดมงคลนะมงคล3อย่างละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์มงคลที่เราคุ้นคิดว่าละไม่คบหาคนพาลคบแต่บัณฑิตและก็บูชาในสิ่งที่ควรบูชาจึงเป็นมงคลแก่พวกเราทั้งหลายนะการแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญสวัสดีจงมาเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทนากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะชนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปุมุญจเรยะถาพลังเจริยหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกาเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะพุทเทกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะสังเคกราบวันนี้จะเป็นการแสดงในรับใจของวัดลำเปิงเรานะขอพวกเราจัดสถานที่หน่อยเอาบอลเลอร์ที่ไว้ที่ไหนเอามาวันนี้มนต์พระเนนแล้วก็โยคีชัยหันหน้าเข้าหากันเนี่ยหันพลิกนะครับผู้ชายด้วยโยคีชัยหันหน้าเข้าหากันขอถวายความเคารพพระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าวาดวัดลำเปิงตะปวดอารามครับต่อไปจะขอโอกาสอ่านรายงานรับจ่ายประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ของวัดลำเปิงตะปวดอารามนะครับจะมีอยู่3บัญชีหลักบัญชีแรกจะเป็นบำรุงวัดบัญชีที่2จะเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมครับแล้วก็บัญชีสุดท้ายจะเป็นบัญชีสุ้มวัตถุมงคลเด่นที่ลึกเพื่อของการบูรณะหอพระไตรปิฎกครับบัญชีแรกนะครับ
บำรุงวัดรายรับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567มีดังต่อไปนี้รับจากคณะศรัทธาทั่วไป 67,163 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย 135,001 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมอาคาร80ปี 18,420 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 81,330 บาทบูชาผ้าไตรและอัฐบริขาร 11,000 บาทบำรุงพระพุทธในพิธีอุปสมบทลาศิกขา 1,100 บาทเปิดตู้ทำบุญค่าซักผ้า 5,549 บาทตู้ดอกไม้เวียนเทียน 5,063 บาทดอกไม้ในพิธีอุปสมบทลาศิกขา 1,300 บาทเปิดตู้บริจาคบนวิหารศาลาชนภาวนาและสำนักงานวัด 22,206 บาทรับจากสุมบูชาชุดสังฆทาน 13,100 บาทเปิดตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม 1,544 บาทตู้บริจาคสำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 407 บาทตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด 806 บาทรับจากร้านค้าสวัสดิการโครงการสัมมาชีพ 496,726 บาทรับจากคณะศรัทธาโอนเงินที่ไม่ประสงค์ออกนาม 2,806 บาท71สตางค์รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์ 17,100 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี 15,900 บาทรับจากการขายยางพาราที่พักสงฆ์บ้านแม่หลอดอำเภอแม่แตง 8,965 บาทรับจากเงินสนับสนุนและคณะศรัทธาทั่วไปสมทบโครงการวิปัสสนาสัญจรธรรมสัญจร 226,390 บาทรวมรับ 1,131,876 บาท71สตางค์รายจ่ายซื้อสินค้าเข้าร้านค้าสวัสดิการโครงการสมาชีพ 373,045 บาท95สตางค์ส่วนต่างรายรับจากร้านค้าสวัสดิการโครงการสมาชีพนำเข้าโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎก 123,680 บาท05สตางค์ค่าอุปกรณ์ประปาและระบบน้ํา 7,780 บาทค่าน้ําดื่มและน้ําแข็ง 12,425 บาทค่าน้ําประปาภิกษุสามเณร 873 บาทค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ 212 บาท 93 สตางค์ค่าชาร์จสัญญาณอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเว็บค่าบริการสื่อออนไลน์ 4,104 บาท 94 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 5,970 บาทค่าส่งจดหมาย178บาทค่าน้ำมันรถ 38,020 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ค่าประกันภัยค่าบำรุงรักษารถยนต์ 46,477 บาท06สตางค์ค่ายานพาหนะไปงานต่างๆ300บาทค่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป 10,039 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิเขตแม่ชีโยคีประจำ190บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี 29,990 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ 20,068 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ฝ่ายสดทัศนุปกรณ์ 1,334 บาท29สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 11,884 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร80ปีโยคีต้องอยู่ก่อนนะจะไปไหน 17,089 บาทฟังคำใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายหญิง 21,860 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายชาย750บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพระธรรมอุโบสถวิหารและศาลาสอบอารมณ์ 1,685 บาททำบุญงานบุญต่างๆงานศพงานปล่อยหลวง 64,025 บาท
ค่าดอกไม้เวียนเทียน250บาทค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาศิกขา1475บาทค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆพวงมาลัยและอุปกรณ์ตกแต่ง 11,667 บาทค่าจ้างคนขับรถ3คนคนงาน1คน 36,000 บาททำบุญกันพระปฏิโมกข์ 4,000 บาทค่าขนขยะมูลฝอย 2,500 บาทค่าถุงดำใส่มูลฝอย 2,520 บาทค่าอุปกรณ์และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 53,390 บาทค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 1,800 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอแม่แตง 3,000 บาทค่าปรับภูมิทัศน์ 11,457 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 7,000 บาทค่าใช้จ่ายสมพระวัตถุมงคล500บาทค่าแรงช่างไม้งานไม้ซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 70,000 บาทค่าแรงช่างสีและช่างก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 70,000 บาทค่าใช้จ่ายงานวิปัสสนาสัญจรธรรมสัญจร 233,806 บาทรวมรายจ่าย 1,292,352 บาท 22 สตางค์สรุปยอดเงินของหลวงยกมาจากเดือนสิงหาคม 4,256,918 บาท 96 สตางค์บวกรายรับในเดือนกันยายน 1,131,876 บาท 71 สตางค์รวมรายรับทั้งหมด 5,388,795 บาท 67 สตางค์หักรายจ่ายในเดือนกันยายน 1,292,352 บาท 22 สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 4,096,044 บาท 443 บาท 45 สตางค์ครับสรุปว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับรายจ่ายจะมากกว่ารายรับอยู่ที่160,475 บาท 51 สตางค์ครับบัญชีต่อไปเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมประจำเดือนกันยายนนะครับรายรับครับ1รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร 637,870 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะทำบุญน้ำปานะ 32,200 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 32,532 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม 11,400 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า 26,731 บาทรวมได้รับ747,733 บาทรายจ่ายค่าอาหารน้ำปานะผู้ปฏิบัติธรรม 455,180 บาทค่าเครื่องปรุงในโรงครัว 8,125 บาทค่าแก๊สหุงต้ม 26,415 บาทค่าอุปกรณ์ในโรงครัว 5,747 บาทค่าไฟฟ้า 22,544 บาท 24 สตางค์ค่าน้ำประปา 3,466 บาท 43 สตางค์ค่าจ้างคนงานครัว 39,000 บาทรวมรายจ่าย 744,480 บาท 67 สตางค์สรุปยอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือนสิงหาคม 5,587,520 บาท 72 สตางค์บวกรายรับในเดือนกันยายน 747,333 บาทรวมรายรับทั้งสิ้น 6,328,253 บาท 72 สตางค์หากรายจ่ายเดือนกันยายน 744,480 บาท 67 สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 5,587,773 บาท 05 สตังค์ครับสรุป
เดือนนี้รายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่252.33 บาทนะครับและบัญชีสุดท้ายที่จะอ่านวันนี้ก็คือบัญชีรับจ่ายของซุ้มวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเพื่อโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎกประจำเดือนกันยานะครับรายรับ1รับจากเจ้าภาพบูชาเหรียญที่ระลึก 5,999 บาทรับจากเจ้าภาพบูชาวัตถุมงคล 6,600 บาทรับจากเจ้าภาพบูชาเหรียญพระเจ้าสัวบุญภาวนา 10,000 บาทรับจากตู้บริจาคเดือนกันยายน 5,189 บาทรับจากตู้บริจาคถวายสังฆทานสำนักงานฝ่ายสงฆ์ 35,405 บาทรับจากตู้บริจาคพระศิวลี 15,130 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 48,798 บาทรับจากส่วนต่างรายรับร้านค้าสวัสดิการโครงการสัมมาชีพ 123,680.05 บาทสตังค์รวมรายรับ 250,801.05 บาทสตังค์ไม่มีรายจ่ายนะครับบัญชีนี้ขอยุติการอ่านรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอันนี้เดี๋ยวฟังก่อนนะบัญชีโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎกต้องเอารายรับเดือนที่แล้วมาลงเป็นรายรับยอดยกมาด้วยเอายอดยกมามาใส่ด้วยบัญชีบูชาหอพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่เอารายรับจากเดือนกันยายนอย่างเดียวได้รับเดือนสิงหาล่ะอยู่ที่ไหนได้รับเดือนกรกฎาคมแล้วอยู่ที่ไหนต้องเอามาใส่เป็นรายรับด้วยนะเป็นยอดไม่ว่ายอดคงเหลือยกมามันไม่เอามาใส่มันจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเงินแค่ 250,000 นะไปแก้ไขนะเนี่ยไปแก้ไขแล้วก็สรุปรายจ่ายที่เราจ่ายมาแล้วเราจ่ายเท่าไหร่จึงได้งานเท่านี้ต้องเอามาแถลงด้วยเดือนหน้าเป็นต้นนะเดือนนี้ไม่ว่ากันอย่าเพิ่งไปโครงการสัมมาชีพโครงการบำรุงบัญชีบำรุงศาสนธรรมเนี่ยเราได้ฝากฟิกฝากฟิกแล้วมันฝากประจำนะมันเมื่อครบโครงการแล้วเราต้องเอาดอกเบี้ยเข้ามาเป็นรายได้เอามาเป็นรายรับด้วยนะฝากฟิกเนี่ยใช่ป่ะฝากประจำเนี่ยเราฝากประจำเท่านี้เราได้ดอกเบี้ยเท่านี้เอามาใส่ด้วยไม่เนี่ยมันถึงเอาแต่ยอดมันเฉยๆครับไม่เอาตัวเงินออกมาจริงๆใช่ไหมครับมันก็เมื่อมันครบคงเมื่อเราฝากประจำเขาให้เราฝากครบ7เดือนใช่ไหมครับก็แล้วมันก็ในเจ็ดเดือนนี้เราได้ดอกผลเท่าไหร่ครับเราฝาก5ล้านเนี่ยถึงเดือนนี้มันไม่ใช่5ล้านเนี่ยมันต้องได้เอาดอกผลมาใส่ด้วยที่ครับฮะเอาดอกผลมาด้วยมีเท่าไหร่ตอนนี้มันจะไม่เหลือ5ล้านแล้วครับเพราะว่าถอนออกมาเข้าบัญชีโบนัสสารธรรม3,500,000บาทนะครับนั่นแหละแต่ว่าเรามันจะต้องมีดอกผลนะครับมันได้ดอกผลเท่าไหร่ในกฎในเงื่อนไขนี้นะครับเอามาเข้าที่ศาสนธรรมนะครับก็เข้าศาสนธรรมนั่นแหละดอกเบี้ยนะครับเอาเฉพาะตัวเลขนะครับเอาดอกเบี้ยมันเอาตัวเลขมาเอามามันจะไม่ใช่ว่าฝาก5ล้าน7เดือนผ่านไปก็5ล้านมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยครับนะ
สองเนี่ยเนี่ยเอาละขอบคุณแล้วค่าอาหารเราญาติโยมทำบุญค่าอาหารเป็นน้ำปานะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดญาติโยมเราฟังไว้นะว่าโยมได้ทำบุญถึง 743,333 บาทแต่เราเอามาจ่ายค่าอาหารค่าน้ำปานะค่าเครื่องปรุงในโรงครัวค่าแก๊สหุงต้มค่าอุปกรณ์ในโรงครัวและค่าไฟค่าน้ำประปาค่าจ้างเจ้าหน้าที่คนทำงานในโรงครัวเนี่ยเราจะจ่ายถึง 744,480 บาท76สตางค์นี่เป็นรายจ่ายรายรับ 740,733 บาทในรายจ่าย 740,480 บาทที่ว่าเงินส่วนเหลือในโครงการนี้เหลือ252บาท33สตางค์เนี่ยก็ให้เรารู้ไว้ว่าญาติโยมทำบุญเนี่ยเราจะจ่ายอะไรบ้างหมายความว่าค่าญาติโยมจ่ายค่าไฟฟ้าไปทำบุญค่าไฟฟ้าบำรุงวัด 26,000 แต่เราจ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ย 200,000 โยมทำบุญค่าไฟฟ้าเฉพาะค่าไฟฟ้านะ 26,731 บาทแต่เราจ่ายค่าไฟฟ้า 22,544 บาทเนี่ยทั้งน้ำประปาอีก 3,466 บาทนะเนี่ยเรียกว่าเราต้องรับภาระเป็นค่าน้ำค่าไฟอีก 200,000 กว่าบาทนะ 200,000 กว่าบาทก็เราจงประหยัดไฟประหยัดน้ำกันบ้างนะเราต้องช่วยกันประหยัดไฟประหยัดน้ำกันบ้างเพราะว่าโยมใช้ไฟพวกเราทั้งหลายพระเนรเมธียูคีทั้งหมดเลยนะใช้ไฟหมดไปถึง 22,544 บาทเนี่ยแต่เราจ่ายค่าไฟเป็นแค่26,000ช่วยกันจ่ายกันแค่นี้ไม่ใช่โยมอย่างเดียวนะพระเนรเราด้วยเนี่ยเราช่วยกันจ่ายค่าไฟไป26,000แต่เราใช้เราช่วยกันถวายค่าไฟ26,000เราจ่ายค่าไฟเป็น200,000กว่านะเนี่ยอันนี้คือของจริงที่เราจงดูแลเอาใจใส่กันนะส่วนปัจจัยที่ค่าบำรุงวัดเนี่ยเรารับจากญาติโยมเนี่ย1,131,876 บาทแต่เราจ่ายจริงนะ1,200,000เรารับ1,100,000นะเราจ่าย1,200,000เนี่ยมันได้รับมันน้อยกว่าได้จ่ายไป160,000อันนี้มันเป็นความจำเป็นแล้วมันมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายนะทุกอย่างที่เราจ่ายเนี่ยก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่หมู่คณะของเราทั้งมวลทั้งพระสงฆ์องค์เนรแม่ชีโยคีเราจ่ายเท่าเรารับเท่านี้เราจ่ายเท่านี้แต่ว่าเราจ่ายมากกว่ารับเราก็ต้องช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนะซึ่งว่าของานนี่มันเป็นงานที่เราต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าประเทศเราเนี่ยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำรายรับและจ่ายของสถาญาโยมก็เดือดร้อนกันมีหนำซ้ำเราต้องมาเจอวาตภัยอุทกภัยกันอย่างใหญ่หลวงมีปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องแก่สังคมได้เราต้องช่วยกันประหยัดนะ
ีนี้กฐินเราจึงไม่สามารถที่จะโฆษณาบอกกล่าวให้ทำบุญกันเราเงียบไปเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสราญญโยมลำบากแล้วก็จัดกฐินพระป่ากันในนามของลูกศิษย์ลูกหาเขาเราจะทำเขาจะทำบุญเท่าไหร่แล้วก็พอใจกันเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราเนี่ยบุญน้อยไปแล้วมีคนมาทำบุญน้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าญาติโยมเนี่ยในจะต้องภัยเศรษฐกิจภัยจากน้ำท่วมเนี่ยอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนว่ามาบ้านเรือนของเขาก็เสียหายเขาของเขาก็เขาให้เสียหายแล้วก็เขาจะมาทำบุญกับเราเลยอยากกี่เท่าไหร่นะกี่มากน้อยก็ให้เราพอใจแค่นั้นขณะเดียวกันเราต้องช่วยกันประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัดช่วยกันดูแลวัดวาอารามให้ดุดให้ดีเราก็ต้อนรับแขกต้อนรับญาติโยมที่มาหาเรามาอยู่กับเราด้วยความเต็มใจให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเมื่อเขามาด้วยมือจะมาด้วยมือเปล่าเท้าเปล่าก็ตามแต่ขอให้เราสงเคราะห์เขาเลี้ยงดูเขาเอาใจใส่ดูแลที่ดับที่นอนหมอนมุ้งให้เขาให้เขามาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อความสบายใจเราจะต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในแขกหรือว่าญาติโยมโยคีที่มาปฏิบัติธรรมให้ดีแล้วก็ทำด้วยจิตอันมุ่งมั่นแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นและเราทั้งหลายก็ช่วยกันเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานภาวนาไปด้วยกันนะนี่จึงจะทำให้วัดเราเนี่ยมีความสุขความเจริญตั้งอยู่ได้นะอันนี้ขอให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้นะเอาแค่นี้แหละนิมนต อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรและขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุก่อนลงจากอุโบสถขอความร่วมมือช่วยกันปิดหน้าต่างอุโบสถให้เรียบร้อยแล้วกลับไปปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนที่กุฏิตามอัธยาศัยค่ะ